ทำไมคนบางคนจึงรวยเอารวยเอาและคุณจะรวยเอารวยเอาได้อย่างไรบอกเลยว่าคืนนี้เนื้อหาพรีเมียมมากเป็นไลฟ์พิเศษเป็นของขวัญสำหรับวันที่5ธันวาคมก็ผมเชื้อเชิญนะครับทุกท่านเลยครับรีบเข้ามาที่นี่คืนนี้เนื้อหาพรีเมียมมากและแพงมากไม่เคยมีใครเปิดเผยเรื่องนี้หลายหลายคนที่รู้ก็ไม่กล้ามาบอกนะส่วนใหญ่ก็จะกักเอาไว้คืนนี้อาจารย์จัดเต็มใครที่เข้ามาแล้วก็กดแชร์วนไปครับกี่คนในที่นี้ที่อยากรู้ว่าทำไมคนบางคนจึงรวยเอารวยเอาและอยากเป็นคนที่รวยด้วยอีกคนพิมพ์มาว่าอยากรวยใครบ้างที่อยากรู้ว่าทำไมคนบางคนในยุคนี้จึงรวยเอารวยเอาและคุณสามารถเป็นคนนั้นได้อย่างแน่นอนคนทุกคนนั้นเกิดมาแล้วจริงๆแล้วมีสิทธิ์มันเป็นสิทธิมันเป็นสิทธิ์ไม่เคยมีใครห้ามผมอยากจะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องเข้าใจถึงสิทธินี้แล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเองร่ำรวยให้ได้คำถามก็คือแล้วมันน่าสนใจมากทำไมในยุคนี้คนบางคนจึงรวยเอารวยเอาวันนี้อาจารย์จะเปิดเผยความลับสุดขอบฟ้าให้ปัจจัยที่หนึ่งคือ time พิมพ์คำว่าเวลาพิมพ์คำว่าเวลาปัจจัยที่สองพิมพ์คำว่าข้อมูลคือ information เดี๋ยวอาจารย์จะไขปริศนาลี้ลับนี้กล่าวคือทุกท่านเลยที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้คุณอยู่ในโลกยุคใหม่ที่เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีความเร็วของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสูงเป๊ะทุกคนนั้นกำลังใช้เวลาอยู่หมดไปกับการแสวงหาข้อมูลหรือรับชมข้อมูลอยู่เกือบตลอดเวลามีข้อมูลบน Google ที่คุณดูอีกร้อยชาติก็ไม่หมดต่อให้คุณดูข้อมูลบน Google วันละ24ชั่วโมงไปจนคุณอายุ150ปีคุณก็ดูไม่หมดต่อให้คุณดูอย่างนั้นไปอีกกี่ชาติก็ไม่หมดข้อมูลเพราะฉะนั้นคนทุกคนกำลังเสียเวลาใช้จ่ายเวลาไปกับการรับชมศึกษาอ่านข้อมูลเช่นมาจาก Google มาจาก YouTube มาจากวิกิพีเดียมาจากเว็บไซต์ต่างๆและแม้กระทั่งมาจากโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ทุกคนกำลังใช้เวลาคนที่กำลังรวยเอารวยเอานั้นใช้เวลาเขาบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนั่นก็คือเขาคัดสรรข้อมูลเขาเลือกเขาคัดกรองข้อมูลที่เขาอยากจะรู้อยากจะศึกษาอยากจะเขาเรียกว่าทำการวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจต่อข้อมูลนั้นในขณะเดียวกันปกติมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ได้ผิดอะไรแต่สมมตินะสมมติมีคนบางคนที่ใช้เวลาไปกับข้อมูลเช่นดูหนังในนะ Netflix วันละ8ชั่วโมงดูกันแบบข้ามวันข้ามคืนแทบจะไม่ได้พักผ่อนแน่นอนว่าเขาได้ข้อมูลไปอีกอย่างนึงคือข้อมูลเกี่ยวกับการที่ได้รับชมซีรีส์ดีๆได้รับชมหนังสารพัดที่มันตื่นเต้นเร้าใจน่าติดตามนั่นก็เป็นการใช้เวลากับข้อมูลในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลากับการประมวลข้อมูลที่จะทำให้เขา make money ทำเงินหรือปั๊มเงินสักเท่าไหร่บางคนก็ใช้เวลาอยู่กับบนโซเชียลมีเดียเช่น Facebook นานๆในการที่จะเลื่อนเพื่อเสพข้อมูลดูข้อมูลที่ตัวเองนั้นชอบงั้นตอนนี้คุณได้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการใช้เวลา
กับข้อมูลคราวนี้เมื่อคุณใช้เวลากับข้อมูลนั้นเข้ามาในสมองเข้ามาในจิตใจของคุณแล้วเนี่ยตัวข้อมูลนี่แหละคือตัวกำหนดทิศทางว่าข้อมูลนี่จะพาคุณไปไหนพิมพ์ว่าข้อมูลจะพาฉันไปไหนพิมพ์ไปข้อมูลที่ไม่ดีเลยเช่นถ้าเกิดว่าคุณเสียเวลากับการอ่านข่าวปลอมหมดเลยข่าวปลอมหมดนี่ก็เป็นข้อมูลที่จะพาคุณไปแต่เจอแต่สิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะหลอกลวงคุณข่าวปลอมหมดเลยนะคุณอ่านไปคุณก็มีแต่จะตกใจตื่นเต้นหรือกังวลหรือกลัวกับสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงสักอย่างอันนี้ก็เสียเวลามากๆเลยแต่ว่าไม่ productive ไม่ช่วยให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะข้อมูลไม่ได้พาคุณไปสู่ความมั่งคั่งความรุ่งโรจน์หรือนะความเรียกว่าความรู้ความก้าวหน้าอะไรฉะนั้นตรงนี้คือความแตกต่างพิมพ์ไปว่ามันคือความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในยุคนี้และคัดสรรเลือกข้อมูลได้ดีสุดยอดเขาใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพมากเขาใช้มันอย่างทุ่มเทในการที่เขาแสวงหาสุดยอดข้อมูลเมื่อคุณได้ข้อมูลยังมีชื่อเรียกอยู่ว่า information ถ้าคุณเริ่มที่จะศึกษานะประมวลผลนะดูความเป็นเหตุเป็นผลของมันไตร่ตรองคิดวิเคราะห์กับมันจนคุณเกิดสิ่งที่เรียกว่า understand คือเข้าใจทันทีที่คุณเข้าใจข้อมูลนั้นข้อมูลจะมีชื่อใหม่ที่เรียกว่า knowledge คือความรู้ตอนนี้ไม่ใช่ข้อมูลดิบๆอีกต่อไปตั้งใจฟังนะมันไม่ใช่ข้อมูลดิบอีกต่อไปแต่มันเป็นข้อมูลที่ผ่านการนึกคิดไตร่ตรองทบทวนศึกษามันหาความเป็นเหตุเป็นผลในตัวมันจนคุณเข้าใจทันใดนั้นเองข้อมูลดิบเหล่านี้ก็จะเริ่มแปลงโฉมหน้ากลายเป็นความรู้ที่เรียกว่า knowledge คุณก็คงจะรู้แล้วว่าเราได้ความรู้มาได้ยังไงจากการที่เราให้เวลานะทำการบ้านกับข้อมูลเหล่านั้นมันอ่านมันฟังมันดูมันทบทวนมันทำความเข้าใจกับมันให้ได้คุณก็จะมีความรู้ติดตัวละสมัยก่อนเขาถือกันว่าความรู้คืออำนาจ knowledge is powerแต่ในยุคนี้ knowledge is half power ในยุคนี้ความรู้นั้นเป็นอำนาจแค่ครึ่งเดียวคราวนี้คุณจะทำให้ตัวคุณเองเหมือนกับคนที่กำลังรวยเอาได้ยังไงอาจารย์อธิบายต่ออยากรู้ไหมตอนนี้เรากำลังมาเราเพิ่งเริ่มต้นเองนะเพิ่งเริ่มอาจารย์จะสอนเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจง่ายใครที่คิดว่าแหมมันน่าตื่นเต้นจังเลยพิมพ์ว่าตื่นเต้นใครรู้สึกตื่นเต้นพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยคราวนี้คุณมีความรู้ละขั้นต่อไปสเต็ปต่อไปคือความรู้ยังคงจะเป็นเพียงแค่ความรู้ยังไม่ช่วยให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณนะได้ลงลึกกับมันแต่ว่ามันยังเป็นเพียงแค่ knowledge อยู่แต่ความรู้ใดก็ตามที่คุณ apply คือคุณลงมือทำอะไรบางอย่างกับความรู้คือคุณประยุกต์ใช้มันกับความรู้นั้นคุณลงมือทำจริงๆกับความรู้นั้นตรงนี้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า wisdom วงเล็บ results ก็คือมันจะก่อให้คุณเกิดนะสติปัญญาในวงเล็บที่เรียกว่าผลลัพธ์ที่คุณได้ออกมาจากการที่คุณลงมือทำอะไรบางอย่างกับความรู้นี่คือสเต็ปคือขั้นตอนที่สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยตอนที่คุณเป็นเด็กๆคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเหมือนอย่างคนที่เขาบ่นบอกเนี่ยยุคเนี้ยนะคนเรียนสูงกับคนที่เรียนน้อยคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์แต่ต้องระวังประเด็นนี้เลยนะ
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะแม้ว่าจะตัวเองจะเอาความรู้อัดแน่นเข้าไปในสมองเต็มที่เลยแต่มีคนบางคนไม่ทำอะไรเลยกับความรู้นั้นความรู้ที่มีอยู่เลยกลายเป็นโมฆะเท่ากับไม่มีผลลัพธ์และไม่เกิดปัญญาที่ล้ำลึกต่อความรู้ที่ตัวเองมีฉะนั้นคนที่อยู่ในยุคที่กำลังรวยเอารวยเอาคือคนที่1เขาใช้เวลาได้ชาญฉลาดพิมพ์ไป1เขาใช้เวลาชาญฉลาดมากในการที่เสาะหาข้อมูลเจ๋งๆนะและเขาศึกษาด้วยกันนะวิเคราะห์มันทำความเข้าใจกับมันจนเกิดความรู้และหลังจากนั้นเขานำไปทดลองปฏิบัติจนมีผลลัพธ์เป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้เป็นเงินล้านเป็นเงินร้อยล้านขึ้นมานี่เกิดจากสิ่งสุดท้ายที่จำเป็นมากก็คือ take action คือลงมือทำอะไรบางอย่างกับความรู้โอเคคราวนี้มาถึงจุดเนี้ยพิมพ์เอาไว้เลยนะว่านะฉันต้องลงมือทำกับสิ่งที่เป็นความรู้ของฉันอย่าให้เป็นความรู้ที่แบกเอาไว้หนักเปล่าๆนะเปลืองพื้นที่ในสมองเปลืองหน่วยความจำมากนะเราจะแบกไว้ทำไมเราไม่ใส่ความรู้นั้นไว้ในแฟลชไดรฟ์นะในฮาร์ดดิสก์ถ้าเราไม่ยอมทำอะไรกับมันจริงไหมเราจะเป็นคนที่จำเก่งที่สุดในโลกไปทำไมเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์ถ้าเก็ตพิมพ์ว่าเก็ตพิมพ์ว่าเข้าใจคราวนี้ในประเด็นถัดไปนะเราจะไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปแค่ตรงนี้ก่อนนะก็แทบจะไม่มีใครยอมออกมาบอกคุณแล้วที่อาจารย์จะสอนคุณอย่างตรงๆถัดไปก็คือเมื่อคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องการความสำเร็จจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่ายิ่งคุณช่วยให้คนอื่นเยอะแยะเลยประสบความสำเร็จคุณจะโคตรประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นมีความลับอยู่ว่าถ้าคุณมอบความสำเร็จให้คนอื่นเยอะๆคุณไปช่วยให้คนอื่นเยอะๆประสบความสำเร็จตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนฉะนั้นจุดที่คุณจะจดจ่อนั้นคุณจะไม่เพียงที่จะพุ่งมาที่ตัวคุณละคุณจะเริ่มพุ่งออกไปยังคนอื่นว่าคำถามที่ดีมากเลยก็คือฉันจะลงมือทำกับความรู้ของฉันแล้วช่วยให้คนอื่นเยอะๆประสบความสำเร็จมีความสุขมีความก้าวหน้าและมั่งคั่งได้อย่างไรถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณจะเป็นที่รักอย่างยิ่งและคุณจะประสบความสำเร็จตามไปด้วยความสำเร็จก็คือการที่คุณไปช่วยคนอื่นเยอะๆให้ประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจให้ได้คนที่กำลังรวยเอาทำมันเกือบทุกวันต่อหน้าต่อตาคุณแทบจะทุกคืนต่อหน้าต่อตาคุณฉะนั้นความลับที่โคตรใหญ่ข้อถัดไปคือสิ่งที่ไม่มีคนยอมบอกคุณจริงๆนั่นก็คือนะความสำเร็จมีอยู่จริงในสิ่งที่คุณเห็นพิมพ์ไปเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เก็ตนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายแล้วคุณจะบอกเลยว่าแม่งประเด็นนี้แม่งแพงที่สุดเลยความสำเร็จอยู่ในสิ่งที่คุณเห็นอาจารย์จะยกตัวอย่างพิมพ์มานะอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่ออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์ออกมาสอนคนอื่นให้มีความสุขให้แก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จและแน่นอนว่าในระหว่างกระบวนการนี้ที่อาจารย์apply knowledge คือใช้ความรู้อาจารย์มองไปที่คนอื่นฉะนั้นตอนนี้ประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองที่ออกมาสร้างตัวตนออกมาทำ Facebook Live อย่างตอนนี้เลยเนี่ยอาจารย์มองเห็นความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจริง
กับตัวอาจารย์เองแต่คนอีกเป็นล้านมองไม่เห็นความสำเร็จที่อาจารย์มองเห็นฉะนั้นถ้าอาจารย์มองเห็นความสำเร็จว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วมันสำเร็จฉันมองเห็นมันอยู่ฉันมองเห็นมันอยู่ฉันสามารถเห็นมันได้ทุกท่านเลยถ้าคุณสามารถมองเห็นความสำเร็จตามที่อาจารย์มองเห็นได้และคุณทำตามไปคุณจะโคตรรวยและประสบความสำเร็จหมายความว่าคนที่กำลังรวยเอารวยเอาเนี่ยพวกเขามองเห็นความสำเร็จแต่หลายหลายท่านตรงนี้เลยเนี่ยไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่คนรวยกำลังมองเห็นอีกครั้งนะคนที่ออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์ออกมาทำคอนเทนต์ออกมาแบ่งปันความรู้ดีๆอย่างต่อเนื่องอย่างทุ่มเทเนี่ยพวกเขามองเห็นความสำเร็จพวกเขากำลังเผชิญและประสบกับประสบการณ์ที่กำลังสำเร็จเขากำลังมีประสบการณ์กับการคว้าเงินล้านเดือนแล้วเดือนเล่าบางคนก็คว้าหลายล้านร่ำรวยอย่างมากฉะนั้นเขาไม่มีคำถามตัวเขาเองนั้นเขามองเห็นความสำเร็จฉะนั้นความสำเร็จไม่มีวันหนีไปไหนเมื่อคนคนหนึ่งมองเห็นมันอยู่แต่อีกหลายคนทำไมไม่ออกมาสร้างตัวตนทำไมไม่ออกมาไลฟ์ไม่ออกมาทำในสิ่งเดียวกันกับอีกคนที่รวยเอารวยเพราะว่าคนอีกเป็นล้านเลยมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นไม่เข้าใจความสำเร็จก็ไม่ลงมือทำใครเข้าใจที่อาจารย์กำลังบอกคีย์ตรงนี้พิมพ์มาว่าเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจตราบใดที่คุณมองไม่เห็นมันคุณไม่เห็นมันคุณไม่รู้มีวันรู้หรอกว่าความสำเร็จคืออะไรเพราะว่าคุณมองไม่เห็นมันใช่ไหมฉะนั้นทำไมคนบางคนจึงยอมเสียสละตัวเองทุ่มเทแรงกายแรงใจออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์อย่างต่อเนื่องออกมาช่วยให้คนอื่นสำเร็จคำตอบนั้นง่ายมากคนเหล่านี้พวกเขามองเห็นความสำเร็จแต่คนจำนวนมากได้แต่พิศวงงงงวยได้แต่มองคนอื่นแล้วงงงงว่าเออนะพวกเขาออกมาไลฟ์กันบ่อยจังเลยพวกเขาทำนั่นทำนี่กันอยู่เรื่อยเลยพอจะเข้าใจไหมครับพอจะเข้าใจไหมโอเคคราวนี้ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้สิ่งที่มันทันยุคทันสมัยกับโลกที่มันเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวมันไร้พรมแดนมันโลกที่มีข้อมูลไม่อั้นแปลงให้เป็นความรู้ได้ไม่อั้นสามารถลงมือทำกับความรู้แล้วแจกจ่ายความรู้ช่วยคนอื่นสำเร็จออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของสูตรความสำเร็จยุคใหม่ที่ทำให้คนหลายคนรวยเอารวยเอาอย่างเรียกว่ารวดเร็วมากๆในเวลาไม่นานเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมองเห็นคุณทำยังไงคุณถึงจะมองเห็นคุณจะต้องมองนะตามที่อาจารย์มองเห็นเมื่ออาจารย์มองเห็นอาจารย์เปิดเผยว่าอาจารย์เห็นสิ่งนี้คุณสามารถที่จะเริ่มมองเห็นมันได้เพราะเมื่อก่อนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่แน่ใจว่าไอการทำสิ่งเหล่านี้มันทำให้มั่งคั่งร่ำรวยจริงหรือเปล่าอาจารย์บอกคุณแบบฟันธงเลยนะจริงจริงทุกประการจริงทุกประการเยี่ยมไหมโอเคขั้นตอนถัดไปคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเผยความลับสุดขอบฟ้าอีกครั้งหลายหลายคนนั้นมีความสุขกับการซื้อและไม่ได้เกลียดการซื้อแต่คนมากกว่าที่กลัวและเกลียดการขายพิมพ์ไปว่าคนจำนวนมากเกลียดและ
กลัวการขายพิมพ์ไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะให้สูตรลับความสำเร็จในเมื่อคนเรานั้นเราซื้อนั่นโน่นนี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อเสื้อผ้าไม่เป็นเรื่องปกตินะจิตใจเรารู้สึกสบายสบายเมื่อเราซื้อสิ่งต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์มันคุ้มค่าเงินที่เราจะซื้อแต่พอเราจะขายเนี่ยเราก็จะมีปัญหาว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนกับว่าทำความผิดอะไรก็ไม่รู้แต่ความลับก็คือความลับก็คือการขายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพิมพ์ไปเลยแล้วมันน่าเสียใจไหมถ้าหากว่าคนจำนวนมากมายไม่รู้ความลับนี้ว่าการขายเป็นส่วนหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของความสำเร็จคนเราร้องหาเราแทบจะนะวิ่งไล่ล่ามันความสำเร็จอยู่ที่ไหนฉันอยากจะได้มันฉันอยากจะสวมกอดมันแต่คุณตกใจไหมเมื่อคุณรู้ความจริงที่ว่าการขายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จแล้วคุณจะเกลียดการขายได้ลงคอเหรอเพราะถ้าคุณปรารถนาความสำเร็จและการขายคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จแล้วคุณจะเกลียดส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั่นจะทำให้คุณกลับไปอยู่ในที่เดิมที่คุณทำอะไรก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เต็มที่ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สามารถที่คุณจะเป็นเศรษฐีได้เพราะว่าคุณไปเกลียดในสิ่งที่เป็นส่วนผสมเป็นอินกรีเดียนที่สำคัญหนึ่งอย่างของความสำเร็จมีใครตกใจกับสิ่งที่อาจารย์เปิดเผยบ้างไหมฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกว่าแทนที่จะคิดเช่นนั้นขอให้คุณรู้ความลับอีกข้อนึงว่ายิ่งคุณนะรักการขายและคุณศึกษาเรื่องนี้คุณจะพบว่าการขายคือโอกาสในการที่จะพัฒนาจิตและพัฒนาตัวคุณอย่างก้าวกระโดดพิมพ์ไปว่าทักษะการขายนั้นคือการพัฒนาตัวคุณเองแล้วคุณจะไปเกลียดการพัฒนาตัวคุณเองไปทำไมเคลียร์ไหมชัดเจนไหมครับพิมพ์ไปเลยว่าถ้ามันคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดมันคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตของคุณมันจะพัฒนาทุกอย่างทั้งพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวคุณเองพัฒนาภาวะผู้นำของคุณพัฒนาการพูดของคุณความมั่นใจของคุณการแสดงออกของคุณและ mindset ที่คุณอยากจะไปช่วยคนจำนวนมากให้ประสบความสำเร็จคุณต้องการที่จะให้อย่างมหาศาลความสำเร็จคือการที่คุณมอบความสำเร็จให้คนอื่นความสำเร็จคือการที่คุณมองเห็นมันว่าอะไรคือความสำเร็จคุณต้องมองเห็นมันไม่งั้นคุณจะไม่ทำเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่อาจารย์มองเห็นเลยมองเห็นเลยว่าคนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นคนชื่อนี้เขาทุ่มเทเขาลงมือทำกับความรู้เขาอย่างสม่ำเสมอเขาออกมาสร้างตัวตนเขาออกมาไลฟ์ผมบอกคุณเลยนะว่าคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ของการที่รวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำซ้อนรวยเข้าไปนะยิ่งทำยิ่งรวยพวกเขาแค่ยังไม่ได้บอกคุณแบบเต็มที่เท่านั้นเองว่าพวกเขากำลังเจอกับขุมทรัพย์เข้าแล้วอาจารย์มองเห็นมันคือทุกคืนทุกวันเลยอาจารย์ได้เห็นคนทั้งหนุ่มสาวทั้งวัยกลางคนแล้วก็คนที่สูงวัยนั้นออกมาสร้างตัวตนมาไลฟ์มาเสนอคอนเทนต์ที่เป็นความรู้ดีๆมอบความสำเร็จให้คนอื่นตลอดเวลาฉะนั้นในฐานะที่อาจารย์นั้นทำสิ่งนี้มาหลายปีอาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนนั้นสามารถที่จะใช้สูตรความสำเร็จอันนี้ได้จริงๆกล่าวคืออย่า
เพียงแค่เห็นคนอื่นเขารวยเอารวยเอาแล้วเราอยู่เฉยๆเพราะว่าเรามองไม่เห็นและไม่เข้าใจฉะนั้นทางเดียวที่ลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกคนตรงนี้เลยคุณจะได้ประสบการณ์นั้นคุณจะได้เห็นมันจะกับตาก็คือทุกคนจะต้องนะเรียกว่าจริงจังแล้วอ่ะว่าในปีนี้แล้วก็ต้นปีที่มาถึงเร็วๆเนี่ยทุกคนเลยจะต้องออกมาสร้างตัวตนคุณจะต้องออกมาสร้างตัวตนให้ได้ถ้าคุณออกมาสร้างตัวตนผมบอกคุณเลยว่าคุณจะได้สัมผัสเงินล้านแน่ๆพิมพ์ไปเลยว่าถ้าฉันออกมาสร้างตัวตนใครอยากออกมาสร้างตัวตนพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยว่าอยากออกมาสร้างตัวตนเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดคนยุคนี้คนอายุน้อยคนอายุมากทุกคนมีคนจำนวนหนึ่งที่กำลังรวยเอาทุกวันทุกคืนใครอยากออกมาสร้างตัวตนอาจารย์รู้ว่าวิธีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงรายได้อย่างมหาศาลให้กับคนทุกคนที่ฟังไลน์นี้ของอาจารย์รู้ทำมากับมือสัมผัสความจริงนี้ตลอดใครอยากออกมาสร้างตัวตนและแน่นอนเลยว่าในบรรดาหลักสูตรต่างๆในการที่เราจะแสวงหาข้อมูลที่มันใช่ที่มันเป๊ะความรู้ที่มันได้ผลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเหนื่อยมากฉะนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่คงจะรู้อยู่แล้วว่าจึงมีบรรดาครูโค้ชมากมายที่ออกมาสอนการสร้างตัวตนออกมาสอนการไลฟ์ออกมาสอนคุณให้คุณเขียนการขายให้คุณปิดการขายแล้วก็ให้คุณออกมาทำคอนเทนต์ที่สร้างประโยชน์มอบให้คนอื่นเยอะๆมอบคุณค่าเยอะๆเนี่ยแต่จำนวนมากบอกตรงๆว่าหลักสูตรก็มักจะแพงเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเรียนครบทุกอย่างเลยนะหลายแสนบาทแต่อาจารย์มองว่าที่จริงแล้วอ่ะอาจารย์สามารถทำได้ดีกว่านั้นอีกกล่าวคือพออาจารย์คิดถึงเรื่องนี้ทีไรกับประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอความจริงที่ได้พบเนี่ยอาจารย์อยากจะเสนอโอกาสดีๆให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์จริงๆว่าบางคนนั้นมีทุนน้อยอยากจะเปลี่ยนแปลงมากเลยอยากจะสร้างตัวตนอยากจะรวยกับเขาบ้างแต่มักจะติดขัดว่าไม่มีเงินบ้างละไม่มีทุนร้อนไม่มีอะไรจริงไหมพอไปเจอหลักสูตรแพงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงทุนได้สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจสุดๆของอาจารย์เลยว่าถ้าอาจารย์นะสามารถช่วยคนจำนวนมากช่วยลูกศิษย์ของอาจารย์เองให้สร้างตัวตนประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนนะจะบอกเลยว่าสิ่งนี้แม้เป็นสิ่งที่สุดของชีวิตเลยฉะนั้นเนื่องจากที่ว่ามันเป็นวันที่5ธันวาเป็นวันพ่ออาจารย์จะมอบของขวัญให้อยากได้ของขวัญจากอาจารย์ไหมทุกคนถ้าอยากได้ของขวัญพิมพ์มาว่าอยากได้ของขวัญซึ่งจริงๆเลยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกเลยว่าพิเศษมากอาจารย์นะจะสอนให้ทุกคนออกมาสร้างตัวตนซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์อัปเดตที่สุดเพราะอาจารย์ทำทุกวันอัปเดตที่สุดหลักสูตรนี้มีมูลค่าในการลงทะเบียนท่านละจริงๆแล้วถูกมากโคตรถูกเมื่อเทียบกับเงินล้านเงิน10ล้านที่ในอนาคตคุณจะได้หลักสูตรนี้แทนที่อาจารย์จะคิดเป็นแสนอาจารย์จะคิดท่านละเพียง 7,900 บาทเท่านั้น 7,900 บาทบอกจริงๆว่ามันยิ่งกว่าของขวัญถ้าเทียบกับการที่คุณจะต้องจ่ายแบบครบวงจรนะจ่ายกันเป็นแสนหรือหลายแสนมีใครอยากเรียนกับอาจารย์บ้างไหมอย่างไรก็ตามวันนี้คือวันพ่ออาจารย์นี่แทบจะเป็นอาจารย์พ่ออยู่แล้วนะเป็นพ่อของอาจารย์เป็นอาจารย์พ่อไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นพิเศษมากๆเลยอาจารย์อยากให้คนที่ตั้งใจจริงจะเสียสละตัวเองจะทำตามที่อาจารย์สอนจริง
แอปพลายความรู้นะอยากได้ของขวัญพิเศษอาจารย์จะให้ลงทะเบียนเรียนได้เพียงนะท่านละ 1,900 บาทเท่านั้นจาก 7,900 บอกจริงว่า 1,900 บาทเทียบกับความจริงใจที่อาจารย์จะสอนคุณจริงๆอาจารย์จะสอนคุณจริงๆว่าอะไรคืออะไรต้องทำอะไรหลายๆคนบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ที่ไหนมาพูดเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ว่าคอนเทนต์น่ะเหรอนะมันมีเป็นตันๆรับรองมีเรื่องให้คุณออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนเพียบไม่มีที่สิ้นสุดอาจารย์จะสอนคุณเองไม่มีทักษะการขายเลยเดี๋ยวอาจารย์สอนให้พูดก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้เข้าใจไหมว่าทุกอย่างเลยอาจารย์เนี่ยนะอยากจะมอบให้สุดๆเลยเพราะฉะนั้นอยากจะทำให้คนตามไหมอยากจะทำให้คนตามคุณไหมอาจารย์สอนให้นะอยากจะเอาเจ้าคอนเทนต์ที่ไหนมาพูดล่ะอาจารย์สอนให้นะจะปิดการขายยังไงอาจารย์สอนให้โอ้โหแม่งทุกอย่างเลยนะความลับของการขายคืออะไรจะนะจะเขียนการขายจะเขียนขายได้ยังไงการเขียนขายคืออะไรการเขียนขายคือ copywriting เดี๋ยวอาจารย์สอนให้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะมอบของขวัญมอบจริงๆกล่าวคือฟังให้ดีนะทุกคนอย่ากระพริบตาฟังให้ดีอาจารย์กำลังอัปเดตนะอีบุ๊กนะล่าสุดเดทคัมภีร์สร้างตัวตนเดทคัมภีร์สร้างตัวตนเป็นอีบุ๊กอัปเดตที่สุดมันบรรจุอัดแน่นด้วยทุกสิ่งที่อาจารย์ทำในตอนนี้อีบุ๊กเล่มนี้อาจารย์นะจะส่งมอบให้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และทุกคนจะได้มาเรียนเดทคัมภีร์สร้างตัวตนในวันที่12กับอาจารย์ด้วยยิ่งคุณช่วยให้คนมากเท่าไหร่ประสบความสำเร็จคุณก็จะสำเร็จไปด้วยนี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนมาโดยตลอดวันนี้ก็คิดว่าหลายคนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์มุ่งมั่นทุ่มเทอาจารย์ออกมาสร้างตัวตนนะพูดจริงทำจริงอาจารย์ออกมาไลฟ์และอาจารย์ได้เห็นถึงความสำเร็จของตัวเองเห็นความสำเร็จของเพื่อนๆคนอื่นบน Facebook บางคนอันนี้ไม่พูดสุภาพนะบางคนก็ดูบ้านๆนะแต่รวยเอานี่เรื่องจริงโอ้โหรวยมากเห็นแล้วตกใจอ่ะเห็นคนตามเขาก็ตกใจแล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทำไงคนตามมันมีสเต็ปมันมีขั้นตอนมาเรียนกับอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์คิดคุณในราคาที่ถูกที่สุดในโลกบอกเลยว่าถูกที่สุดในโลกเพราะว่าอาจารย์ไม่ต้องการให้พวกคุณมีภาระจนคุณหนักใจอาจารย์อยากจะให้เหมือนกับตอนที่อาจารย์ไลฟ์สอนฟรีสอนกันเต็มที่มาสร้างตัวตนกันครับยุคนี้ถ้าไม่รีบสร้างเดี๋ยวปีหน้านะครับมันจะแออัดแล้วมันจะเหนื่อยกว่านี้เยอะตอนนี้มันยังทันคืนนี้อาจารย์ได้ใช้เวลาพอสมควรสำหรับวันพ่อแห่งชาติขอทุกคนนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและมีความเชื่อมั่นว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถออกมาสร้างตัวตนสวยงามดีงามแบ่งปันความรู้แล้วก็ช่วยคนอื่นสำเร็จแล้วในขณะเดียวกันในระหว่างการเดินทางนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุก็คืนนี้นะครับ It's time to say goodbye อาจารย์ได้ใช้เวลาพอสมควรอย่าลืมทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนไปในไลฟ์นี้เพราะว่ามันมีคีย์แพงๆที่เป็นความลับมากมายเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญคุณจะไปได้ไกลและก้าวกระโดดวันนี้อาจารย์คงต้องขอลาไปก่อนด้วยเวลาเท่านี้ I love you ผมรักทุกท่านรักทุกคนคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ Good night ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ